เป็นไงบ้างครับเกมไอโฟวันนี้ดูได้ทั้งหมดเลยก็พยายามจะมาแก้สายของเราเป็นไงบ้างช่วงยกแรกเป็นไงบ้างยกแรกก็ไม่มีอะไรเขาจะออกสอบเลยแต่ไอ้นี่เขาไม่สอบเลยแล้วเขาแก้มาบอมมันถ้าเขาสอบเขาจะบอกก็เหมือนที่แผนเราไปเลยใช่ไหมใช่ครับเขาไม่บวกตอนแรกวางแผนมายังไงบ้างครับกับเวลาก็กะจะบวกแต่ว่าช่วงบวกก็เลยช่วงยกที่2ก็มีบวกนะเนาะใช่ๆแต่ว่าก็ชนะ2คะแนนเสียงทีเดียวครับถ้ายก2ก็น่าชนะในมุมมองยก2เป็นไงบ้างได้ป่ะได้แต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้มีกี่แต้มแล้วตอนนี้มี4ครับครับมีอีกนัดต่อไปเจอครับเจอกับคูลีบาใช่ก็ยังมีโอกาสวันนี้เป็นไงครับฟอร์มมาชุบพอใจผลงานตัวเองแค่ไหนอ่ะก็ไม่พอใจนะเพราะว่าต่อยกะโดนแต่เขาก็ไม่เป็นไรก็มีอาการจุดไหนเลยวันนี้ที่ต้องกลับไปเสริมหรอจุดไหนต้องไปแก้อีกสักครั้งเพราะว่าส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยชอบซ้ายอยู่แล้วก็เป็นมวยเดินต่อยพอเดินเข้าไปก็โดนซ้ายก็คือไม่ค่อยชอบต่อยกับมวยซ้ายแต่ว่ามันซ้ายจับด้วยถ้าซ้ายไม่จับไม่เป็นไรถ้าซ้ายจับมีโอกาสอยากแก้มือนะมีโอกาสได้ๆว่ารอบลึกน่าจะมีโอกาสถ้าได้เข้ารอบลึกเนาะใช่ไฟหน้าเหลืออีกไฟนึงครับถ้าชนะก็คือการันตีเข้ารอบเลยเนาะใช่ครับชนะเข้ารอบวันนี้ก็ยังทำไม่สำเร็จยาขอโทษใครเป็นพิเศษไหมครับใจเยอะไปหน่อยวันนี้ยอดขุนพลเป็นไงบ้างครับเสียบอลไม่ไหวจริงๆวันนี้เขามาพยายามมาเก็บผมตั้งใจผมดูแล้วเขาตั้งใจเก็บตีนซ้ายเลยครับเขาเก็บตีนซ้ายไม่เดินบูมบามไม่อะไรเลยแต่ว่าจังหวะมวยแล้วจังหวะมันเป็นจังหวะแล้วก็เขาต่อยได้ดีแล้วครับเขาต่อยได้ดีแล้วก็ถือว่าเป็นคู่ที่ตื่นใจผมดูอยู่เขาไปยังตื่นเลยเสียวทุกวินาทีเนาะคู่นี้สนุกก็ยอดขุนพลก็ยังเข้ารอบไม่ได้จะเข้ารอบหรือเปล่าเข้ารอบ FC แฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับครับผมก็ไฟนี้ขอตัวแฟนมวยทุกคน